วัสดีครับเด็กๆนะเมฆครับสวัสดีครับน้องๆพี่แทนเองครับวันนี้เราสองคนมีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังนิทานวันนี้นะครับชื่อว่าศีล5คืออะไรใครรู้บ้างเด็กๆทราบไม่เอ่ยว่าศีล5มีอะไรบ้างถ้าเกิดยังไม่ทราบมาฟังพร้อมกันเลยครับเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นจากที่คุณครูถามนักเรียนว่าศีล5คืออะไรใครรู้บ้างเด็กผู้ชายเนี่ยก็ยังหาคำตอบไม่ได้ก็เลยไปถามเพื่อนๆศีล5คืออะไรใครรู้บ้างแพนด้ายกมือขอตอบนะขอตอบนะแพนด้าบอกว่าฉันไม่รู้แต่ฉันรู้ว่าจะไปถามใครแพนด้าไปถามใครครับไปถามเจ้าหมีหมีจำศีลพูดว่าฉันตอบข้อเดียวนะจะรีบไปนอนศีลข้อที่1ไม่รังแกสัตว์ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิไม่ดีนักไม่ทำนักจะเห็นว่าหมีตัวใหญ่นะครับจะไม่ไปรังแกสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าเหมือนเจ้ากระต่ายข้อต่อไปล่ะอึ่งอ่างยกมือขอตอบนะขอตอบนะอึ่งอ่างบอกว่าฉันไม่รู้แต่ฉันรู้ว่าจะไปถามใครอึ่งอ่างไปถามใครครับไปถามเจ้าหนูหนูจำศีลบอกว่าฉันตอบข้อเดียวนะจะรีบไปนอนศีลข้อที่2ไม่ลักขโมยอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิในรูปเนี่ยจะเห็นเลยเจ้าหนูเนี่ยคาดหน้าคาดตาแถมถือเนยแข็งขโมยเนยแข็งอย่างนี้ไม่ดีนะไม่ทำนะผิดศีลข้อที่2ข้อต่อไปล่ะอึ่งอ่างอีกตัวยกมือขอตอบนะขอตอบนะอึ่งอ่างพูดว่าฉันไม่รู้แต่ฉันรู้จะไปถามใครอึ่งอ่างอีกตัวไปถามใครครับอึ่งอ่างไปถามครอบครัวกบกบจำศีลพูดว่าฉันตอบข้อเดียวนะจะรีบไปนอนศีลข้อที่3ไม่นอกใจคนในครอบครัวกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเด็กๆลองสังเกตนะครับคุณพ่อกบเนี่ยตัวสีเขียวแล้วคุณแม่กบตัวสีอะไรเอ่ยสีเหลืองครับเอ๊ะแล้วไปเดินกับกบตัวสีอะไรครับตัวสีส้มอย่างนี้เนี่ยไม่ดีเลยนะไม่ทำนะผิดศีลข้อที่3ข้อต่อไปล่ะยีราฟยกมือขอตอบนะขอตอบนะยีราฟพูดว่าฉันไม่รู้แต่ฉันรู้จะไปถามใครยีราฟไปถามใครครับยีราฟเนี่ยไปถามค้างคาวแต่ทำไมทุกอย่างกลับหัวหมดเลยล่ะอ๋อเพราะว่าค้างคาวเนี่ยเขานอนกลับหัวค้างคาวจำศีลพูดว่าฉันตอบข้อเดียวนะจะรีบไปนอนศีลข้อที่4ไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเด็กๆทราบไหมครับว่าทำไมค้างคาวเขาอยู่ที่มืดเขาไม่บินชนผนังถ้ำได้นะเพราะเขาใช้อะไรทราบไหมครับเขาใช้หูฟังเสียงครับถูกต้องเลยการเปล่งเสียงของค้างคาวเนี่ยจะสะท้อนผนังถ้ำแล้วกลับมาหาตัวนะครับจะทราบระยะห่างเช่นเดียวกันนะตัวอะไรเด็กๆพูดเนี่ยถ้าเกิดพูดสิ่งดีก็สิ่งดีจะกลับมาหาตัวเราถ้าเกิดพูดสิ่งไม่ดีพูดปดพูดคำหยาบก็จะกลับมาหาตัวเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่พูดคำหยาบไม่พูดปดไม่ดีนะไม่ทำนะผิดศีลข้อที่4ศีลข้อสุดท้ายล่ะเด็กผู้หญิงยกมือขอตอบนะขอตอบนะฉันไม่รู้แต่รู้ว่าจะไปถามใครเด็กผู้หญิงไปถามใครครับไปถามพระสงฆ์ครับพระสงฆ์พูดว่าเหลือศีลข้อไหนอาตมาจะตอบให้ศีลข้อที่5ไม่ดื่มของมึนเมาสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิศีลข้อสุดท้ายสำคัญมากเลยเพราะถ้าเกิดเราดื่มของมึนเมาเหล้าหรือเบียร์จะทำให้ขาดสติล่าจะผิดศีลข้ออื่นได้พระสงฆ์บอกว่าศีล5ข้อทุกคนจำได้ไหมจำได้ครับจำได้ค่ะเมื่อเด็กๆจำได้แล้วเนี่ยเรามาทบทวนศีลทั้ง5ข้อกันดีกว่าศีลข้อที่1ไม่รังแกสัตว์ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิจำได้ใช่ไหมครับเจ้าหมีตัวโตมารังแกกระต่ายตัวเล็กนิดเดียวไม่ควรเลยนะเด็กๆก็เหมือนกันไม่รังแกเพื่อนนะครับศีลข้อที่2ไม่ลักขโมยอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิไม่ขโมยของคนอื่นนะครับเพราะว่าคนที่ถูกขโมยเนี่ยเขาเสียของรักไปมันช่างน่าเศร้าเสียจริงๆเลย
ศีลข้อที่3ไม่นอกใจคนในครอบครัวกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิคุณพ่อไม่นอกใจคุณแม่คุณแม่ก็ไม่นอกใจคุณพ่อจะทำให้ครอบครัวมีความสุขศีลข้อที่4ไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิจำเจ้าขังคาวได้ใช่ไหมครับเสียงเนี่ยจะสะท้อนกลับมาที่ตัวเราถ้าเราพูดดีสิ่งที่ดีจะกลับมาหาตัวเราถ้าพูดไม่ดีพูดโกหกพูดคำหยาบก็จะกลับมาหาตัวเราเช่นเดียวกันศีลข้อที่5ไม่ดื่มของมึนเมาสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิการดื่มของมึนเมาดื่มเหล้าดื่มเบียร์ทำให้เราขาดสติอาจจะผิดศีลข้อที่1 2 3 4ได้นะครับคราวนี้เด็กๆจำศีลครบได้ทั้ง5ข้อแล้วนะครับพี่แทนครับวันนี้พี่แทนมีคำศัพท์มาเล่นกับน้องๆด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วครับวันนี้พี่แทนมีคำศัพท์5คำมาเล่นกับน้องๆจากเรื่องศีล5คืออะไรใครรู้บ้างไปดูกันเลยครับคำแรกเนี่ยศีลข้อที่1ไม่รังแกสัตว์รังแกภาษาอังกฤษคือ bully b u l l y bully คือรังแกครับคำที่2นะครับศีลข้อที่2คือไม่ลักขโมยขโมยภาษาอังกฤษก็คือ steal s t e a l steal คือขโมยครับคำที่3เราจะมาพูดถึงศีลข้อที่4กันนะครับศีลข้อที่4เนี่ยคือไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบโกหกเนี่ยคือ lie l i e lie คือโกหกครับคำที่4นะครับเราจะมาพูดถึงศีลข้อที่5ศีลข้อที่5เนี่ยคือไม่ดื่มของมึนเมาเมาคือ drunk d r u n k drunk คือเมาครับคำที่5นะครับเราจะเห็นในเรื่องนี้ว่ามีสัตว์หลายชนิดมาช่วยกันบอกศีลแต่ละข้อสัตว์พวกนี้นะครับล้วนเป็นสัตว์ที่ต้องจำศีลทั้งนั้นในการจำศีลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการจำแต่เป็นการนอนในช่วงฤดูหนาวเพื่อเก็บพลังงานครับจำศีลเนี่ยคือ hibernate h i b e r n a t e hibernate คือจำศีลครับและนี่ก็คือ5คำที่พี่แทนนำมาเล่นกับน้องๆจากเรื่องศีล5คืออะไรใครรู้บ้างในวันนี้ครับไปทบทวนกันอีกรอบนะครับบูลลี่ b u l l y บูลลี่รังแกครับ steal s t e a l steal ขโมยครับLie L I E Lie โกหกครับ Drunk D R U N K Drunk เมาครับ Hibernate H I B E R N A T E Hibernate จำศีลครับสำหรับวันนี้น้าเมฆและพี่แทนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย